เป็นหนุ่มๆทั้ง12คนนะคะคิวแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าจะมาเจอกันเนี่ยยากเหลือเกินค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะงานนี้จัดเต็มกันเลยค่ะเพราะว่ามาเจอกันทั้ง12คนภายในวันเดียวนะคะก็มาในธีมชุดสีขาวดำออกแนวเท่ๆทันสมัยค่ะแต่ละคนนี่เตรียมเสื้อผ้ากันมาเองนะคะคือทีมงานก็เปิดโอกาสให้เต็มที่ตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนค่ะครับผมบรรยากาศการถ่ายทำนักแสดงทุกคนเขาก็เต็มที่นะคะอย่างหนุ่มหมากปรินนี่เป็นยังไงคะมาในชุดสูทสุดเนี๊ยบค่ะโพสท่าธรรมดาไม่ได้สูตรขนาดนี้เขาก็เลยต้องมีท่ากระโดดแบบเท่ๆด้วยแต่ผลที่ได้จะเท่อย่างเดียวหรือเปล่าต้องไปชมค่ะเย็นดีครับเย็นดีฮะทำไมครับคือมันอะไรใหญ่ฮะกางเกงถึงขาครับผมมันแน่นมันแน่นมันแน่นอ๋อแน่นขาหนีบแน่นอ๋อครับผมก็ไม่เป็นท่าโพสสำหรับดูแอคทีฟไงครับผมกระโดดอะไรเงี้ยแล้วเราลืมระวังตัวครับผมก็เลยได้ยินเสียงแวกแวกแวกอะไรวะนึกว่าตัวเองลั่นตดลั่นไม่ใช่ฮะกางเกงขาดฮะกางเกงขาดฮะกางเกงขาดฮะเต็มที่ค่ะแต่ถึงแม้ว่ากางเกงจะขาดแล้วหนุ่มหมากเขาก็ยังถ่ายทำต่อนะคะแต่ว่านี่ค่ะต้องเปลี่ยนเป็นการโพสท่านั่งนิ่งๆเท่ๆแบบนี้แทนใช่เอามาที่หนุ่มบอยปกรณ์บ้างนี่ก็มาในลูกกวนๆตามสไตล์นะคะนี่แหละค่ะต่อกันที่เจมจิรายุนะคะนี่เจมก็มาในแบบชุดสูทสไตล์วัยรุ่นค่ะคือเมื่อกี้บอยเขาเต้นไปเต็มมากไงพอเจมมาถ่ายต่อเขาก็ต้องเต้นกันแล้วเขาก็ประชันกันด้วยค่ะแต่ละคนนี่ยังไงแบทเทิลกันนี่และที่ขาดไม่ได้ค่ะน้องเล็กสุดนะคะน้องนายณภัทรค่ะตอนนี้ฮอตมากๆเลยหนุ่มคนนี้แต่ถึงแม้จะเป็นน้องเล็กนะคะงานนี้เขาบอกเขาเตรียมตัวมาอย่างดีรับรองไม่น้อยหน้ารุ่นพี่แน่นอนคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมก็จะมีโชว์จากศิลปินนักแสดงหลายๆท่านนะครับรวมถึงทั้งผมเองด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องวิ่งไปหาคุณครูสอนร้องเพลงนะครับเขาไม่ใช่งานถนัดผมเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับผมทำได้ครับผมเพื่อแฟนๆช่อง3ที่น่ารักทุกคนนะครับพี่เป็นกำลังใจให้น้องนายนะคะครับ มาที่พี่ใหญ่พี่โป๊ปธนวัฒน์นี่ก็มาขึ้นคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกเขาบอกว่าถึงจะไม่ใช่งานถนัดแต่ก็ทำเต็มที่เพื่อกับแฟนๆค่ะแล้วก็มาที่เกรทวรินทร์ค่ะคนนี้เข้ามาในลุคนักเต้นนะคะเขาบอกว่าบอกเลยว่าไม่เสียแรงที่ลงทุนเรียนต้องมีเกรซก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวจะได้เห็นเกรซเอามาที่สองหนุ่มกันก่อนอเล็กธีรเดชกับเคนภูมิค่ะนี่ก็มาร่วมเฟรมกันเพื่อความฟินให้กับแฟนๆเคนนี่เขาก็มาในสูทนะดูเท่ส่วนอเล็กมาเป็นอบป้าหนุ่มเอาใจแฟนๆค่ะอบป้าเราเซโกอะไรนะเฮ้ผมชอบกับทอผมชุกผมเหมือนกับผมอะไรอะไรพันลิ้นลิ้นตัวเดียวดีไซน์ชุดของพวกเราเองเตรียมชุดมาเองทุกคนเตรียมชุดมาเองหมดเลยแล้วก็ไม่เข้าเลยสักคนไม่เข้าเลยนี่คือก็สูทผมก็เป็นแจ็คเก็ตโอ้โหชื่อเจ้ากูโดครับหลังจากนี้พวกเราก็ต้องซ้อมให้เยอะๆครับเพราะว่าถ้าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่มันรายละเอียดอาจจะเยอะมีโชว์ชิคแพคเปล่าชิคแพคเหรอถ้าพี่โชว์ผมก็ต้องโชว์ไม่โชว์ทั้งคู่นะคะเราพี่จะโชว์หรือเปล่าเพื่อแฟนๆค่ะเกรซมาแล้วนะคะเกรซนี่เขาก็มาในลุคนักเต้นเป็นยังไงไม่เสียแรงที่ไปลงทุนเรียนเพื่อใช้ในละครก็บอกว่าเนี่ยได้เอามาใช้ในการถ่ายทำทีเซอร์แล้วก็คอนเสิร์ตด้วยเป็นยังไงคะลีลาพริ้วโอ้โหมาที่เจมมาค่ะนี่ก็มาในลุคคุณชายแต่ว่าก็โอ้โหเต้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเป็นอติหล่อเนี้ยบแล้วก็โพสท่าเท่ๆค่ะบอมธนินนี่ก็เต้นไม่แพ้คนอื่นเขาเหมือนกันแต่ดูจะเป็นสายไงสายแว่นไหมดึงดาวเดี๋ยวดึงดาวก็มีมาที่มาที่คุณชายนะมาที่มาริโอค่ะมาริโอเขาก็มาพร้อมกับแจ็คเก็ตหนังแล้วก็นี่โพสท่ากวนกวนขี้เล่นเนี่ยค่ะแล้วเขาบอกว่ามาริโอนี่ใช้พื้นที่คุ้มมากเลยยังไงเขาถ่ายกันคนอื่นเขาก็แค่เขาอยู่กับจุดนิ่งๆใช่ไหมครับอันนี้ไปทั่วเลยเหรอครับแล้วก็เอาไปไหนอะไปหลังกล้องเลยด้วยค่ะโอ้โหเจ้าตัวบอกว่าเตรียมวอร์มเสียงเรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้เดือนเมษาเลยนะจ้าฟีลลิ่งในการถ่ายครับก็จะเป็นหนุ่มฟอครับแล้วก็เฟี้ยวฟ้าว ตอนนี้ผมก็เริ่มดื่มน้ำผึ้งนะครับก็มีน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่แม่ให้มาผมก็จะดื่มทุกวันแล้วก็จะฝึกพลังเสียงครับแล้วก็จะไล่เสียงด้วยครับผม
น้ำพึ่งเดือน5แล้วปิดท้ายด้วยหนุ่มหล่อค่ะณเดชน์คุกิมิยะนี่ก็มาในลุคหนุ่มหล่อขี้เล่นพร้อมกับท่าเต้นสุดน่ารักค่ะเสียงอ่อนหวานลงจากคนก่อนหน้าครับก็ให้เข้ากับณเดชน์นี่เรามีเบื้องหลังให้ชมกันค่ะไม่ได้ออกกันในทีเซอร์ด้วยนะคะวันนี้จริงๆแล้วก็มีหลากหลายอารมณ์นะครับเพราะว่าเราก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นความสนุกสนานที่จะเกิดขึ้นขนาดทีเซอร์ยังสนุกยังแบบว่านักแสดงแต่ละคนยังสวยยังหล่อยังสนุกขนาดนี้เนี่ยในคอนเสิร์ตเนี่ยก็คงจะจัดเต็มแน่ๆนะครับให้ทั้งตัวทั้งใจครับผมให้ไปหมดเลยครับเชื่อมั่นว่าคนอื่นนี่คงจะฟิตกันมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นเลยการร้องเพลงหรือว่าการเอนเตอร์เทนคนดูหรือว่าการโชว์ครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงพวกเราแล้วก็ทีมงานผู้จัดแล้วก็ช่อง3ทุกคนด้วยนะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะสำหรับคอนเสิร์ตการกุศล Love is in the air นะคะเปิดให้จองพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18มีนาคมค่ะที่ไทยธกิจเมเจอร์ทุกสาขารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะมอบให้กับมูลนิธิต่างๆที่เป็นการกุศลนะคะงานจะมีขึ้นในวันที่29เมษายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะไปเชียร์ไปให้กำลังใจนักแสดงช่อง3กันนะคะ300กว่าชีวิตค่ะ